5ขั้นตอนการล้างฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มไก่คอกสัตว์แล้วสัตว์โดยใช้น้ำผสมโซดาไฟเพื่อฆ่าเชื้อโรคในการทำปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์วันนี้เรามีวิธีการล้างและทำความสะอาดฟาร์มและฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มมาฝากกันค่ะ 1. จัดเตรียมโซดาไฟเกล็ดความเข้มข้น 99% 2. ผสมโซดาไฟกับน้ำอัตราส่วน 1-2 กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตร3. ทำความสะอาดฟาร์มด้วยน้ำเปล่าก่อนทำความสะอาดด้วยน้ำผสมโซดาไฟข้อแนะนำควรทำความสะอาดช่วงไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือก่อนลงสัตว์เลี้ยง 4. ล้างด้วยน้ำโซดาไฟให้ทั่วทั้งฟาร์มขัดทำความสะอาดให้ทั่ว 5. ล้างทำความสะอาดฟาร์มอีกรอบด้วยน้ำสะอาดและรอให้แห้งคำแนะนำใช้ฉีดล้างทำความสะอาดฟาร์มเพื่อความสะอาดของฟาร์มข้อมูลโดยละเอียดให้สอบถามสัตวแพทย์ที่ให้การดูแลฟาร์มควรทำความสะอาดช่วงไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือก่อนลงสัตว์เลี้ยงสำหรับวิธีดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งฟาร์มหมูฟาร์มวัวหรือฟาร์มไก่ช่วยให้ฟาร์มของท่านสะอาดและปราศจากเชื้อโรคนอกจากนี้ยังประหยัดต้นทุนในการดูแลความสะอาดของฟาร์มอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์นี้ครับไลน์ ID @543UAUHD